าต่อกันที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะกองทัพภาคที่3ได้จัดยุโทโธปกร์ฝึกปฏิบัติทางอากาศรับส่งผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉินในพื้นที่ห่างไกลาตามแนวชายแดนให้รวดเร็วแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงผู้ป่วยได้อย่างทันเวลาค่ะที่หน่วยบินทหารบกยุทธวิธีที่3นะคะค่ายสมเด็จพระเอกาทศรส อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกพลโทรประสานแสงสิริรักแม่ทัพพักที่3ได้เป็นประธานในการเปิดการฝึกทบทวนการปฏิบัติการส่งต่อผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉินโดยอากาศายานกองทัพบ,บกให้กับชุดแพทย์ทหาร,รเผชิญเหตุฉุกเฉินหรือว่าทีมสกายด็อกเตอร์ค่ะซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกนะคะในการที่จะนํายุทธโธปกรของกองทัพบ,บกมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ทั้งการสนับสนุนภารกิจการส่งกลับสาย แทางอากาศนะคะแล้วก็หลังจากมีการปรับปรุงดัดแปลงอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปขนาดเบาหรือว่าเฮลิคอปเตอร์145ให้เป็นเฮลิคอปเตอร์พยาบาลค่ะพร้อมกับติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์สนับสนุนภารกิจลำเลียงผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉินร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติครั้งนี้นะคะทางด้านของโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะในฐานนะโรงพยาบาลแม่ข่ายของกองทัพภาคที่3จัดการฝึกบุคลากรใน โรงพยาบาลของกองทัพบ,บกในพื้นที่กองทัพภาคที่3จํานวน10โรงพยาบาลกองพันเสนารักษ์ที่4และโรงพยาบาลพุทธินราชซึ่งเป็นโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขให้มีความชํานาญในการส่งต่อผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉินกับอากาศยานจริงโดยมีการจําลองสถานการณ์สมมุติจํานวน12เที่ยวบินเป็นการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนและผู้ประสบภัยในสถานการณ์จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้ จะมาถึงค่ะใน